ช่วงนี้เห็นคนไปแคมปิ้งที่ภาคเหนือกันเยอะมากเลยบอกตามตรงก็อิจฉาเขานั่นแหละค่ะก็เลยชวนกันมาแคมปิ้งหน้าบ้านตัวเองนี่เราจะมากางเต็นท์ที่บ้านของเราเองค่ะมีคนถือเต็นท์ล่วงหน้าเราไปแล้วเดี๋ยวจะมานอนตรงนี้กันนะคะคืนนี้เราทำทางเดินสูงเอาไว้ในสวนด้วยค่ะข้างล่างก็เป็นเล้าไก่กับลานอเนกประสงค์สำหรับเอาไว้ทำกิจกรรมสวนในที่ร่มข้างบนเราเลยมีพื้นที่สำหรับเอาไว้กางเต็นท์ได้ค่ะเพราะอากาศหนาวแบบนี้มันก็ต้องถึงเวลากางเต็นท์สักหน่อยไม่ได้กางเต็นท์มานานมากจำได้ไหมว่ากางยังไงแต่เต็นท์รุ่นนี้ดีมากเลยนะคะมันกางได้คนเดียวก็กางได้พูดไม่ทันขาดคำมีคนงงไปแล้วหนึ่งค่ะก็เลยต้องเดินเข้าไปช่วยสักหน่อยเต็นท์กางง่ายจริงๆนะคะแค่เราปลดล็อกให้ครบทุกอันมันก็ออกมากลายเป็นเต็นท์แบบนี้เลยแล้วพื้นที่ในเต็นท์ก็กว้างนะคะนอน2คนสบายๆเลยค่ะคนเดียวก็กางได้จริงๆค่ะเราเลยเปลี่ยนเป็นคนกางแล้วก็ให้แฟนเป็นคนถ่ายคลิปแทนพูดขนาดนี้เราว่าดีแคทลอนต้องเข้าแล้วนะลืมบอกไปค่ะเผื่อใครยังไม่รู้ที่นี่คือสโลไลฟ์บางกอกอยู่รัชดา32นี่เองค่ะใครอยากมีประสบการณ์กางเต็นท์ในกรุงเทพบ้างไหมคะมันจะไม่คล่องลงไปใช่ปะในที่สุดก็กางเต็นท์สำเร็จแล้วค่ะทุกคนตอนกลางวันเราก็ไปทำกิจกรรมตามปกติแล้วเดี๋ยวกลับมาลองนอนในเต็นท์กันคืนนี้นะคะตอนนี้ประมาณ 20:10 นาทีที่รักค่ะแคมปิ้งต้องทำอะไรบ้างคืนนี้เราจะทำอะไรกัน นอน คือสรุปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแคมปิ้งจะทำอะไรดีค่ะแล้วเราก็เปิด Netflix ดูหนังเรื่องนึงแล้วก็ไปนอนจริงๆเดี๋ยวค่อยต่อคลิปตอนเช้ากัน EP หน้านะคะฝากติดตามด้วยนะ